ตอนนี้เราก็ถึงถ้ำกระแตแล้วนะคะนี่ค่ะจุดชมวิวที่เป็นแลนด์มาร์คของถ้ำกระแตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมไปไหว้พระนะคะมีถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้ำเป็นถ้ำเล็กๆนะคะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระกันบรรยากาศตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นโค้งน้ำค่ะแล้วก็มีแพริมน้ำเป็นรีสอร์ทนะคะให้เรามาพักได้นะคะใครที่จะมาพักที่นี่สามารถมาพักได้เลยตอนนี้เรามาถึงประมาณเที่ยง20นะคะก็จะเลทนิดนึงค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนะคะก็จะเลทนิดนึงถ้ำกระแสถึงแล้วไปค่ะเราไปเข้าถ้ำกันเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านในนะคะถ้ำค่อนข้างจะมืดนิดนึงแต่ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะก็จะมีน้ำหยดตามผนังถ้ำเล็กน้อยก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ณแห่งนี้นะคะเข้ามาไหว้พระกันค่ะสีบรีนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในถ้ำนะคะด้านในถ้ำก็จะไม่ลึกมากนะคะเป็นหินปูนอุ้ยดูลูกดูสิแม่ดูไม่ออกอ่ะดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรใครๆดูออกคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแต่สวยมากค่ะก็จะมีปล่องเล็กๆให้เราลอดไปนะคะปล่องเล็กๆสำหรับ2-3คนรอดได้จ้าเอ๋ค่ะด้านในก็จะประมาณนี้ไม่ได้แล้วค่ะค่ะก็เป็นโถงเล็กไปค่ะด้านในก็จะเป็นโถงเล็กๆประมาณนี้นะคะไม่สามารถเดินต่อได้แล้วนะคะอ
สุดทางแค่นี้ค่ะลึกไหมคะพ่ออ๋อสุดแล้วค่ะไปค่ะเราออกไปค่ะเราพาไปชมถ้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเส้นทางรถไฟสายมรณะทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมทางรถไฟนะคะที่ถ้ำกระแตนะคะเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเนี่ยค่ะมองเห็นสะพานข้ามมาตั้งแต่ฝั่งนู้นเลยค่ะเดินระวังสะดุดหัวน็อตด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะมีหัวน็อตโผล่มาเต็มเลยค่ะถ้าเดินไม่ดีอาจจะล้มได้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นวิวหน้าผาวิวหน้าผาก็จะประมาณนี้ตรงนี้เย็นค่ะเพราะว่าหน้าผาบังเป็นร่มเงาให้เราสดชื่นค่ะฤดูน้ำนะคะน้ำจะขึ้นมาถึงระดับนี้เลยค่ะอันนี้ระดับน้ำเมื่อเดือนสิงหาพ.ศ.2024ค่ะทางนี้ก็จะเป็นทางที่โค้งไปนะคะโค้งน้ำโค้งไปตามน้ำนะคะเกือบจะสุดทางแล้วค่ะอ
So it's a lot of story. Yeah. Sometimes it's politics as well. นี่ค่ะหน้าผานะคะถ้าจับประมาณนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่เอาเหล็กมากั้นไว้คือการหินร่วงหล่นลงมานะคะวิวตรงนี้ก็จะธรรมชาติมากๆที่เรานั่งรถไฟผ่านมาเมื่อกี้ค่ะก็ผ่านเส้นทางเส้นนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะท่ามกระแสถ้าใครได้มานะคะทั้งนั่งรถไฟมาแล้วก็หรือจะนำรถมาเองก็จะมาดูจุดชมวิวตรงนี้นะคะเที่ยวรถที่เราจะเจอถึงที่นี่ประมาณเที่ยง20ค่ะรถไฟจะมาถึงที่นี่ประมาณเที่ยง10ถึงเที่ยง20อาจจะมีเลทเล็กน้อยนั่งเหงาในเวลาเที่ยงดูวิวในยามเที่ยงนะคะแดดเปรี้ยงๆเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเจ้าก็พานั่งรถไฟแล้วก็มาถึงที่ถ้ำกระแตแล้วเจ้าก็พาไปไหว้พระในถ้ำพาเดินชมสะพานรถไฟแล้วนะคะทางรถไฟสายมรณะก็คือบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะก็วิวก็จะสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเจ้าก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะหากชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลูกเจี๊ยบพาเที่ยวด้วยนะคะไปทุกที่ที่มีทางค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ